ไปดูที่เหตุการณ์ขอนแก่นก่อนหลายท่านอาจจะเห็นภาพแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาพตอนกลางวันประเด็นก็คือเห็นบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะคือป้ายแดงเลยแล้วเป็นยี่ห้อซึ่งหลายคนเองกำลังอยากจับจองด้วยคุณผู้ชมดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่เขากำลังวิ่งมาบนถนนเห็นบอกตรงนี้คือถนนมิตรภาพอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าจังหวัดอุดรธานีตรงบริเวณแยกไฟแดงคุณผู้ชมดูนะฮะระหว่างที่รถกำลังวิ่งๆหลังจากนั้นอยู่ๆมันเหมือนกับรถสะบัดเลยดูนะฮะดูฮะคุณผู้ชมเห็นแท่งแบรีเออร์ไหมฮะอยู่กลางถนนอย่างนี้จนกระทั่งหลายคนตั้งคำถามบอกเอาจริงคือรถอาจจะขับแรงขอกลับไปตอนต้นได้ไหมเอาตั้งแต่เห็นรถวิ่งหน่อยเปิดตั้งแต่เห็นรถวิ่งก่อนดูนะฮะอันนี้เนี่ยกล้องของผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ป้ายแดงนะถามว่าเขาผิดไหมเอาจริงเขาก็ไม่น่าจะผิดคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วถามว่ามองไม่เห็นแบรีเออร์หรือไม่ดูดิฮะเห็นไหมฮะป้ายแดงนะฮะแล้วอยู่ๆกระแทกแบรีเออร์จริงๆแล้วถนนตรงนี้เหลือแค่ช่องเดียวนะฮะเห็นที่แบรีเออร์กระเด็นเนี่ยคือเขาชนจนแบรีเออร์กระเด็นล่าสุดคุณผู้ชมฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีขอดูภาพตอนกลางวันหน่อยฮะเราลงไปยังจุดที่เกิดเหตุตรงบริเวณถนนมิตรภาพช่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอย่างที่บอกตรงนี้มันเป็นรอยต่ออำเภอโนนสะอาดมุ่งหน้าอุดรธานีตรงนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องเอาป้ายเอาไฟมาลงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกมีป้ายเตือนว่ามันมีแบรีเออร์แต่แสงไฟเนี่ยมันไม่มีจนกระทั่งรถป้ายแดงคันนี้คุณผู้ชมฮะพุ่งชนแบรีเออร์เข้าไปเต็มลำประเด็นก็คือถนนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าถ้าให้ดูเนี่ยจริงๆแล้วมันเหลือแค่หนึ่งเลนเหลือแค่เลนเดียวเหลือแค่เลนเดียวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมฮะคือเขาปิดเอาไว้อย่างนี้ลักษณะก็คือเป็นยังไงเก๋ก็เอาแบรีเออร์เนี่ยค่ะมาวางเอาไว้กินไปที่เลนที่สองเสร็จแล้วตรงจุดนี้ถ้าสังเกตดีจะไม่มีไฟส่องสว่างแล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่ากลางคืนมันมืดมากเพราะมันมีแค่แถบสะท้อนแสงถ้ามาดีๆไม่ชินทางมันมองไม่เห็นนะแต่ว่าล่าสุดเรามีภาพก่อนและหลังเกิดเหตุมันจะมีไฟแวบๆเห็นไหมคะมาติดแล้วจริงๆเนี่ยหลังเกิดเหตุอันนี้คือเทียบให้ดูจริงๆมันมีไฟข้างบนใช่ไหมเขาเรียกว่าไฟส่องสว่างที่มาเพิ่มคืออันนี้เดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ดูหน่อยฮะเหมือนไฟเตือนอะเหมือนไฟเตือนโดยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องที่ป้ายแดงรถคว่ำเห็นไหมฮะมีไฟเดชขึ้นมาอันหนึ่งวันนี้ชาวบ้านบอกกับเราเลยนะฮะบอกว่าเบื้องต้นยอมรับเลยอย่างคุณสาวิตรีอยู่แถวที่เกิดเหตุบอกตรงนี้มืดมากและถ้าไม่เปิดไฟคนไม่ชินทางยังไงก็กระแทกแบรีเออร์รถจะชนแบรีเออร์บ่อยมากพอวันก่อนที่มีรถชน2คันเพราะว่าก่อนหน้านี้มี10ล้อมาชนเขาก็ยังไม่ทำไฟมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นไฟมันน้อยแล้วก็อีกอย่างมันเป็นทางออกไฟแดงรถมันจะแซงกันแล้วมันไม่มีป้ายบอกเขาก็เลยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดแก้ไขแล้วส่วนทางด้านของคนที่ขับรถแล้วต้องกระแทกกับแบรีเออร์เห็นบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ